พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาทถือศีลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษาค่ะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดต่างเข้าวัดทำบุญตักบาทถือศีลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษาทำให้บรรยากาศตามวัดต่างๆอาทิวัดสักทองวัดอรัญญเขต วัดมณีไพรสนวัดชุมพลคีรีและวัดดอนชัยต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่ให้ความสนใจเข้าวัดทำบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันพระ ของช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกทั้งบางวัดก็ได้มีการกวนข้าวทิพย์และถวายข้าวพระพุทธกันในวันพระนี้ส่วนร้านค้าอาหารเจก็ขายดิบขายดีไปตามอานิสงส์ของวันพระบางรายถือเอาช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ปฏิบัติธรรมรักษาจิตให้ผ่องใสาอาทิการงดเหล้าเข้าพรรษาการถือศีลกินเจการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมในวันพระ คนไทยในอดีตจะใช้เวลาในช่วงข้อพรรษาสามเดือนไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำทุกปีโดยปลดปล่อยวางภาระและหน้าที่เพื่อพัฒนาจิตใจทำให้สังคมในอดีตมีปัญหาน้อยในขณะที่ปัจจุบันน้อยนักที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังโดยส่วนใหญ่จะไปติดอยู่ที่การทำบุญทำทานโดยไม่ได้มีโอกาสสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนเอง